สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพามาชมการเปิดตัวนะครับรถ MPV รุ่นใหม่จาก Suzuki นั่นก็คือ All New Suzuki Ertiga ครับเจเนเรชั่นที่2ของ MPV จาก Suzuki ที่ต่อยอดความสำเร็จนะครับผมจาก MPV รุ่นโฉมก่อนหน้ามาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว All New Suzuki Ertiga นะครับเรียกได้ว่าปรับดีไซน์ปรับฟังก์ชันปรับสมรรถนะปรับทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันครับตัวรถภายนอกเนี่ยเรียกได้ว่าใหม่หมดนะครับผมต่างจากรุ่นเดิมแบบชัดเจนเลยทีเดียวทีมวิศวกรครับผมดีไซน์ Suzuki Ertiga ให้มีความปราดเปรียวคล่องตัวครับด้วยการออกแบบตัวรถตามหลักอากาศพลศาสตร์ครับให้แรงเสียดทานต่ำครับผมแล้วก็มั่นใจในทุกการขับขี่นอกจากนี้ครับที่ด้านหลังยังมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนขนาดถอยหลังด้วยครับทำให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็กะระยะถอยหลังได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองดีไซน์ภายนอกนะครับผมไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟหลีไฟสูงอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับในรุ่นท็อปครับผมที่เราเห็นกันอยู่นี้ครับจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าครับผมวงล้ออลูมิเนียมอะลอยขนาด15นิ้วครับไฟท้ายของตัวรถครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ไกด์ไลท์ครับฉบเฉี่ยวทุกมุมมองแต่ถ้าว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยดีไซน์ข้างนอกนะครับเราจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นการผสมผสานดีไซน์ของรถในตลาดหลายๆรุ่นข้ามห้อยด้วยกันใน Suzuki Ertiga คันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับผมวิศวกรครับได้ออกแบบดีไซน์ของตัวรถนะครับผมให้ประสานความพรีเมียมนะครับความหรูหราอิลิแกรนซ์นะครับผมไว้กับความวัยรุ่นนะครับอย่างที่เห็นครับกระจังหน้าเนี่ยถ้าแบ่งนะฮะครึ่งด้านบนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวโคมไฟนะครับโปรเจคเตอร์กับกระจังหน้าแบบโครเมียมของเขาเนี่ยจะทำให้ตัวรถดูค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวครับผมแต่ในขณะเดียวกันด้านครึ่งล่างของตัวรถนะครับด้านใต้กระจังหน้าเนี่ยก็จะมีความเป็นวัยรุ่นบึกบึนนะครับผมดูรับกับแอคทิวิตี้ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความกว้างขวางนะครับผมในการใช้งานของตัวรถไม่ว่าจะเป็นการไปทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าการไปสถานที่ต่างๆกับเพื่อนและครอบครัวนั่นเองแม้ทาง Suzuki ครับจะบอกว่าตัวรถ All New Suzuki Ertiga เนี่ยถูกสร้างมาสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับคนวัยเริ่มทำงานนะครับผมที่อยากได้ฟังก์ชันการใช้งานของรถที่กว้างขวางแต่ดีไซน์ข้างในครับอย่างที่เห็นครับพาแนลของตัวรถเนี่ยมาเป็นลายไม้แบบนี้เรียกได้ว่าเอาใจคนแก่ชัดๆเลยนะครับผมถ้าจะวัยรุ่นจริงควรจะเป็นสีดำเปียโนแบ็คหรือลายพลาสติกคาร์บอนมากกว่าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีการปรับให้มันดูหรูหราดูน่าใช้ดูดีขึ้นนั่นเองครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยแบบ D shape นะครับผมมีการเพิ่มพื้นที่วางขาให้มากขึ้นครับคอนโซลหน้าเป็นสีดำแต่อย่างที่บอกไปครับมันตัดกับลายไม้นะครับเขาบอกว่าตรงนี้ให้ความหรูหราดุดันแต่ถ้าถามเราหรือถามวัยรุ่นหลายๆคนอาจจะบอกเหมือนกันว่าเอ้ยนี่มันดูแก่ชัดๆนะครับนอกจากนี้ตัวรถยังมีระบบ Keyless Push Start นะครับผมไม่ต้องมาเสียบกุญแจขายกันอีกต่อไปครับพกกุญแจไว้กับตัวและกดปุ่ม Start ได้ในทันทีครับเช่นเดียวกับ Keyless Push Start นะครับตัวรถจะมี Keyless Entry ครับเปิดปิดประตูปลดล็อกไม่ต้องกดสวิตช์ที่รีโมทกุญแจระบบ Infotainment ครับยังรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับผมมีช่องชาร์จไฟ USB ที่ด้านหน้านะครับผมพร้อมช่องจ่ายไฟแบบ 12 โวลต์ครับช่องเชื่อมต่อ AUX ครับรองรับ MP3 WMA และนอกจากช่องจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์ที่คอนโซลด้านหน้าเนี่ยครับที่ด้านหลังครับผมยังมีช่องจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์แยกอยู่ที่คอนโซลกลางด้านหลังอีก1ตำแหน่งด้วยภายในตัวรถครับจะมีตำแหน่งวางขวดเครื่องดื่มเนี่ยอยู่ถึง8ตำแหน่งด้วยกันครับและที่คอนโซลกลางเนี่ยด้านล่างครับผมช่องวางเครื่องดื่มตรงนั้นเนี่ยจะมีช่องระบายอากาศนะครับผมสำหรับเป่าลมเย็นทำให้เครื่องดื่มเย็นของคุณเนี่ยเย็นนะครับผมหรือใครที่อยากทำเครื่องดื่มร้อนให้มันอุ่นขึ้นเนี่ยให้มันเย็นลงดื่มง่ายขึ้นเนี่ยก็เป่าแอร์ได้ซึ่งตรงนี้ครับผมจะเลือกเปิดปิดได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป่าแอร์ใส่ตลอดเวลานะตัวรถครับจะเป็นเบาะนั่งแบบ7ที่นั่งนะครับผม2-3-2นะครับโดยเบาะในตำแหน่งที่นั่งแถวกลางนะครับผมจะปรับเลื่อนไปด้านหน้าด้านหลังได้นะครับผมแล้วก็ปรับระดับเอนได้ที่สำคัญครับแม้จะปรับเบาะคู่หน้าสุดเนี่ยในตำแหน่งที่นั่งสบายแล้วครับเบาะตำแหน่งแถวกลางเนี่ยก็ยังนั่งได้สบายแบบเหลือพื้นที่ขาวครับและแน่นอนครับแถวหลังสุดที่เป็นตำแหน่งที่นั่งที่6และที่7เนี่ย
ก็จะนั่งได้สบายขึ้นเพราะว่าเบาะแถว2ครับจะสามารถปรับเลื่อนหน้าหลังได้นะครับผมทำให้นั่งได้สบายกว่ารถ MPV คู่แข่งในตลาดด้วยโดยเบาะแถว2ครับจะปรับเลื่อนระยะหน้าหลังได้ถึง240มม.และเช่นกันครับที่แถว3เองเนี่ยก็ยังปรับระดับพนักพิงได้ด้วยเหมือนกันเบาะนั่งครับผมจะปรับตำแหน่งนั่งแบบ60 40ได้นะครับแล้วก็เบาะนั่งแถว3เนี่ยก็จะพับ50 50ได้ด้วยแล้วเมื่อคุณนั่งเต็ม7ที่นั่งครับไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าที่วางสัมภาระด้านหลังเนี่ยแม้จะกางเบาะตำแหน่งที่6ที่7หรือว่าแถว3ขึ้นนะครับที่พื้นของที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็ยังเปิดขึ้นนะครับเพิ่มบริเวณห้องเก็บสัมภาระให้กว้างยิ่งขึ้นสำหรับตัวรถนะครับจะมีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั้งในรุ่นล่างและรุ่นท็อปครับตัวรถนะครับผมยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันด้วยนะครับผมมีกุญแจนิรภัยมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับผมเพื่อให้ความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ครับตัวรถครับยังมี ABS ที่ทำงานร่วมกับ EBD นะครับผมหรือว่าระบบป้องกันล้อล็อกแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัตินั่นเองครับและที่ขาดไม่ได้ของรถสมัยนี้คือ ISOFIX นะครับผมจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ด้านหลังนั่นเอง All New Suzuki Ertiga นะครับใช้เครื่องยนต์รหัสใหม่ครับผม K15B ครับผมเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรนั่นเองครับทำงานนะครับผมวางอยู่บนแพลตฟอร์มของโครงสร้าง HardTech นะครับผมซึ่งเป็นโครงสร้างเทคโนโลยีใหม่ของทางSuzuki นะครับผมสร้างจากเหล็กไฮเทนไซด์นะครับผมเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบให้ความแข็งแกร่งปลอดภัยในทุกการขับขี่ครับผมแล้วก็โครงสร้างตัวถังนะครับเขาเรียกว่าเทคนะครับผมออกแบบมาจากเหล็กกล้านะครับมีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษครับแล้วก็ระบบ NVH ครับลดแรงเสียดทานขณะขับขี่แล้วก็ลดเสียงรบกวนจากภายนอกให้ความนุ่มนวลตลอดการเดินทางเลยทีเดียวสำหรับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรรหัส K15B นะครับจะให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับสำหรับตัวรถนะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นครับคือตัว GL และ GX นะครับซึ่งจะเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีก็คือ Radial Red นะครับผม Magma Gray Pearl White Snow แล้วก็ Prime Cool Black ครับสำหรับราคาจำหน่ายของ All NewSuzuki Ertiga นะครับจะมีราคาพิเศษช่วงเปิดตัวจนถึง30เมษายนนี้ครับโดยรุ่น GL หรือตัวล่างนะครับจะมีราคาอยู่ที่ 655,000 บาทและรุ่น GX นะครับที่เรากำลังชมกันอยู่นี้นะครับจะมีราคาแนะนำที่ 695,000 บาทถือว่าเปิดราคาเปิดตัวมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญครับถูกกว่าคู่แข่งที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่ในตลาดไปมากพอสมควรครับท่านใดที่สนใจไปชมที่โชว์รูมซูซูกิทุกประเทศได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เขาจะมีอีเวนต์พิเศษสำหรับผู้ที่สนใจไปจองรถกันด้วยนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกนะครับก็รองานมอเตอร์โชว์นะครับช่วงปลายเดือนมีนาคมก็จะถึงกันแล้วแต่ถ้าจังหวะนี้ครับอยากใช้รถจองก่อนได้ก่อนใครนะครับผมก็ไปที่โชว์รูมดีกว่าครับทันใจแน่นอนสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ